อย่างพาเลาะนะครับผมเก็บชมบรรยากาศพี่น้องสองฝั่งโขงเพิ่นเอาเครื่องเอาของมาขายนะครับผมว่าสิมีอย่างแน่เด้อพี่น้องเด้อเข้าไปชมเลยครับก่อนชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทีมงานบ่าวเด่นนครพนมนะครับอ้าวมนม้วนครับพี่น้องจวดจวดมันเข้าฟังบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมันตื้นนะครับผมช่วงฤดูร้อนนะครับผมหรือว่าหนาหนาวขึ้นไปนะครับผมเพิ่นกระไดจอดเรือนะครับผมอยู่กลางน้ำแบบนั้นแหละครับนี่ดิพากันแบกขึ้นมานะครับอ้าโถเพิ่นเตรียมขึ้นฟังเด้อนี่เด้อมาซอยอุดหนุนเพิ่นเด้อพาออกมาฟ้ามาพี่น้องสบายดีเอายังมาขายมื้อนี้นะถ่าเบิ่งเนาะถ่าเบิ่งนี่เกือบแล้วนี่ฮะมัวแต่ถ่ายรูปเกือบแล้วนี่ฮะมัวแต่ถ่ายรูปบ่เบิ่งใครบ่แดงเพิ่นคือกันคอยก็มีได้ขายปล่อยกระเหมาแล้วแหละนี่ดิยืนเศร้ามากอ่ะเศร้ามากเด้อวันอังคารเนาะทุกวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อตลาดนัดบ้านกลางเนาะน้องแม่เฒ่าเนาะถามได้มั้ยขึ้นไปนี่ค่าดานจักบาทบริเสียเพิ่นตรวจยังแน่เพิ่นตรวจเอกสารตรวจทอเอกสารมันมีเอกสารยังขึ้นมาเอามีเอกสารผ่านแดนมาใส่บัตรผ่านแดนบ่มีบัตรผ่านแดนมาบัตรชั่วคราวบัตรชั่วคราวโอ้มาฮอดไทยเพิ่นให้บัตรยังอยู่บ่เพิ่นมีอยู่มีแต่เก็บเงินมีบัตรเลยมีบัตรนั้นบัตรแม่ค้าบัตรแม่ค้าค่านั่งนี่เพิ่นเอาอยู่บ่ห้าบาทสิบบาทกับบริเอาแพงเนาะเอกสารกับเศร้าบาทกับบริเอาค่าธรรมเนียมบ่เถาะค่าธรรมเนียมธรรมเนียมเนาะค่าธรรมเนียมเศร้าบาทอันนี้พากันมาตะบ้านใดมาหลายบ้านนะส่วนมากส่วนมากไปแล้วเฮาส่วนมากบ้านเป้งสูงมือเอาไปพาไปนั่งเดี๋ยวสิพาไปชมเบิ่งเด้อเอาเอาสู่ๆๆสู่เฮาดิค่ะอ้าเพิ่นแบกมาตะลุมผู้ใดเอาเป็นหยังจังแบกมาบอกเพิ่นแน่เหือขึ้นบ่ได้โอ้ยลำบากอ้ายเลยเนาะหูยอ้ายเอายังมาอ้ายปลายังปลาตองปลาปลาข้าวเนาะกับหอยเนาะโอ้เพิ่นสู่ชีวิตเด้อนี่เด้อมาตะบ้านไหนครับหนองบกหนองบกเอาสู่เด้อสู่เด้อนี่ดิพามาเก็บชมบรรยากาศนะครับผมเลาะริมโขงเฮานะครับผมโอ้ผู้สาวก็มาผมเมื่อยเด้ครับผมเอามักเล่นมาบ่มักเล่นหรือมักเคื่อนี่นะบ่ให้แบกซอยบ่เนาะเดี๋ยวเฝ้าเรียนไปแบกซอยอู้ยสู่ชีวิตเนาะสมเจ้าเนาะมาบ่ได้ก็มาเต็กเรือดิ
เออมันเป็นอย่างจะมาบ่ได้บอกพุ่นแน่มาเพื่อปากเพื่อท้องนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องแม่นแล้วโอ้เรือเข้าฟังบ่ได้เนาะแม่นแล้วมันคาทรายคาทรายน้ําน้ําตื้นน้ําตื้นอืมถ้าหน้าฝนนี่ใครแน่แม่นปั๊ดพี่น้องพุ่นน่ะเพิ่นแบกนะครับผมซื้อซอยเพิ่นจะต่อเด้อเนาะโดยเออนี่ครับผมแบกนักเนาะแบกให้เมียบ่แล้วจ้างแบกนี่จ้างครับโอ้รับจ้างแบกรอบเท่าไหร่รอบเท่าไหร่รอบ20ครับฮะรอบ20โอ้รอบ20บาทเอาสู้เด้อสู้เด้อพุ่นน่ะมีเงินถึง20เออซื้ออย่าต่อนะเนาะเออเพิ่นจ้างหลายอย่างจ้างทั้งแบกจ้างทั้งขนพุ่นน่ะพี่น้องเบิ่งเอามันละลำบากแท้กว่าสิได้เงิน10เงิน20น่ะอย่าไปต่อหลายเกษตรกรอยู่ในห่างบ่เห็นต่อเนาะติดป้ายไว้120ก็ซื้อ120พุ่นน่ะอ้ายเพิ่นโอ้ยสู่ชีวิตรับจ้างบ่หรือแบกให้เมียนี่โอ้แบกขายเองแบกขายเองเนาะอ้ายเนาะขายพี่สังมะขามมะขามครั้งแรกสุดนี่มะขามส้มขามส้มอ้ายมาตะบานใดมาแต่เมืองมหาไสโอ้มหาไสแขวงขมวดนี่บ่เออเห็นอ้ายแล้วซื้อซอยเพิ่นนี่เด้อนี่ครับผมเบิ่งในบีแค้งเราจดใหญ่แล้วพวกแม่ขึ้นมาขายมะขามเนาะมะขามส้มมะขามหวานมีหมดล่ะมะขามส้มโอ้อ้ายอยากว่าผู้ไทยเนาะโอ้ผู้ไทยสาวผู้ไทยนี่ได้ค่าว่าค่าดองแพงบ่ธรรมดาหรือธรรมดาค่าดองอยู่เพิ่นเท่าไหร่ล่ะอ้ายเดี๋ยวนี้นะเขาเอาเงินขึ้นกับค่าดองขึ้นนี่ดิอ่ะน้องมันเอาอย่างมากเนี่ยมะขามลูกชายบ่นี่ครับหลานเบิ่งแหน่เพิ่นแบกมานะครับผมลุยน้ําลุยโคลนนะครับผมสู้ชีวิตอีหลีพี่น้อง2พี่น้องไทยลาวพุ่นน่ะกว่าสิเอามาได้นะครับเครื่องของหามาขายก็ยังต้องแบกขึ้นในทางลาดชันแบบนี้นะครับผมขึ้นดอนขึ้นคอนนะครับโอ้ยสุดยอดเลยเรือมันเข้ามาบ่ได้พี่น้องพุ่นน่ะเพิ่นเข้าไปลุ่มลงไปลุ่มพุ่นได้มันบ่ได้ธรรมดาเด้ครับผมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมยากลําบากก็ต้องสู้นะครับผมหาเช้ากินค่ํานะครับผมนกเพิ่นก็ยังออกหากินครับผมคนก็ต้องออกหากินคือกันคู่มือคู่เวรนะครับผมเนาะอายเนาะต้องสู้ชีวิตเด้เอาอย่างมากน่ะมะขามไหมมะขามนี่หลายเนาะช่วงนี้เนาะหน้ามันเนาะหน้ามะขามขึ้นคอนขึ้นดอนขึ้นทางสันมะขามส้มเนาะมะขามส้มอันนี้มักเล่นไปสิหิวซอยบ่ป้าคนไทยรู้ห่าเดี๋ยวหิวซอยเพิ่นก่อนนี่นะเอ้ยมาตะบานไหนมันปักเป็งโอ้ยจะลงคลิปได้อายเขาอยู่เมืองไหนอยู่เมืองไหนเมืองท่าแขกเนาะเอ้ยชื่อหยังเนาะเอ้ยเพชรจักสิเอิ้นเอ้ยหรือเอิ้นเอิ้นเอ้ยเนาะไอ้40เท่าไหร่41โอ้ยังเป็นน้องผมอยู่ไหนแม่นหมอเออโคไซไม่เล่าโอ้ยจะไปตังอยู่ไหนเดี๋ยวเพชรซอยเพิ่นก่อนผม44ล่ะโอเคเด้อสู่เด้อว้าเด็ดๆมากเขาว่างจำนายเลยผู้สาวขายไข่มันหมานเด้อไข่หมดไข่หมดไข่หมดพี่น้องเด้ออันไหนที่ให้บ่าวเด็ดซอยน่ะฮะบอกมา2คนเนาะมากับแม่บ่มื้อนี้นะมากับแม่มากับแม่อุ้ยน้องหลาเฮาน้องหลาคำแพงสู่ชีวิตเด้อแอกมายังบ่หมดเด้อครับผมเก็บชมบรรยากาศตอนนี้ก่อนนะครับผมว่าเพิ่นยากลำบากซำใดนะครับพี่น้องบ่าวเดชนครพนมเอาใจซอยเด้อเอาใจซอยเด้อครับเด้อเออถ่ายทอดเพิ่นเบิ่งว่ามันยากลำบากซำใดเนาะดีแข้งจะเป็นปั้นเพื่อได้อ้ายเพื่อนอีตนเพื่อนได้อืมบ่แม่นว่าสิหาเงินง่ายคือบางคนเด้ครับอืมว่าสิได้เงินนะครับผมเก็บสะสมสร้างบ้านสร้างเรือนส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือนะครับพี่น้องบ่
บ่ธรรมดาเด้อนี่นะครับผมขายของเลยนะพ่อค้าก็สู้ชีวิตนะครับผมยากลำบากนกหอยปูปลาไม่อยากก็ออกหากินหมดละครับผมตอนเช้ามาตื่นมานะครับผมบ่เว้นแม้แต่คนนะครับผมบ่หากินบ่หาอยู่ก็บ่ได้กินบ่ได้อยู่เนาะบ่ได้เงินส่งลูกส่งหลานเรียนนี่ดิโอ้หมอหยังอ่ะนะหายคําบ่หมอปลาหมอปลาอยากสิยากน้ําอันหินคุคะอันนี้อีกเนาะกว่าสิเอาไปให้คนไทยเบิ่งเนาะเออมาก็อย่าต่อหลายพี่น้องเอ้ยอื้อเพิ่นขายก็ถือว่าถูกอยู่ได้นี่นะเนาะปลาหยังล่ะเอ้ยหึปลาขอใหญ่นี่ดิลำบากอยู่เด้อสบายดีเอ้ยเป็นหยังเกือบเหี้ยบ่เกือบติดมือน้ำเลือดแล้วเกือบเหี้ยพูดนะเฮ็ดได้หลายบาทดีนะใส่แบบนี้ไปเลยใส่แบบนี้ไปเลยเอ้ยเอาหยังมามื้อนี้นะเครื่องจักสานจ้ะเครื่องจักสานเนาะโอ้เป็นได้หม้อ1หวดหม้อ1หวดข้าวหวดข้าวมวยมวยเอ้ยมาแต่ทางใดมาแต่ท่าแขกจ้ะท่าแขกลัก2บ่แม่นเออเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวเดชสิไปพุ่นเด้อตลาดแรงเด้อตลาดแรงลัก2ครับไปลุงปีเตอร์โอ้บ่าวเตอร์เออไปเจอกันที่พุ่นเด้อจ้าโอ้ยแต่ก่อนนั้นเอ้ยซื้อหยังซื้อแดงจ้ะซื้อแดงไปทักทายกันเด้อจ้าโอเคเอ้ยเพิ่นบ่ใส่ก็ระวังน้ำได้ผันกว่าอีหยังลำบากเนาะเรือเขาเทียบฟังบ่ได้อืมเจอบ่าวเตอร์ตำหนักไปเนาะครับผมอันนี้บ่าวเดชนครพนมเด้อไปน้ำกันไปน้ำกันปู้ยเอาหยังมาพ่อลุงมะขามเนาะมะขามยังบ่หมดเก็บชมบรรยากาศครับผมวิถีชีวิตไทยลาวนะครับผมวิถีชีวิตคนสองฟังโขงนะครับพี่น้องนี่ครับผมอยากถ่ายทอดนะครับผมชีวิตวิถีชีวิตการใช้ชีวิตนะครับผมว่ามันยากลำบากซ้ำใดครับว่าสิได้เงิน10บาท20บาทนะครับผมเพิ่นใช้เงินแบบถ้าหามายากอ่ะลูกค้านะครับผมลูกค้าของเงินนะครับผมแม้แต่บาทเดียวนะครับผมถ้าหายากถ้าหางานมันบ่ลูกค้าเด้อมาลองใส่ชีวิตแบบเพิ่นเบิ่งแหน่พี่น้องลำบากอยู่ได้เอาใจซอยเพิ่นนั่นนะครับกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อพี่น้องบ่าวเดชนครพนมกับสิถ่ายทอดวิถีชีวิตไทยลาวนี่แหละครับผมให้เบิ่งเด้อเอาหยังมาอ้ายฮะโอ้นี่ดิเพิ่นบ่ได้ธรรมดาเด้อนักเด้อฮะเนาะไม่แปลกนะครับไม่ใต้นะครับผมพี่น้องที่เพิ่นไต่จุดไฟนะนี่ครับผมไม่ไต่ไม่แปลกนะครับผมพุ่นน่ะเรืออยู่ตะพุ่นพุ่นได้เพิ่นกระยางไปมันติดทรายนะครับผมเรือเทียบฟังบ่ได้เรือเทียบฟังบ่ได้พี่น้องปิตรุตุนเพิ่นเด้อนี่นะบอกอีกเทื่อนึงอย่าต่อเพิ่นหลายนะครับผมนิดๆน้อยๆก็ซื้อโลดนะครับผมของในห้างเฮายังบ่ต่อนะครับลำบากอยู่ได้ครับบ่พ่อสิรวยดอกครับบ่ต้องต่อเพิ่นหลายเด้อพี่น้องเด้ออือพอได้อยู่ได้กินนั่นแหละเนาะอายเนาะเอาหยังมาครับผมโอ้ต้องเตรียมหยังฮะเตรียมฮะหัวผักเทียมหัวผักเทียมโอ้ปลูกเองเนาะโอ้ลำบากเนาะอายเนาะเออกว่าสิได้มาทั้งปลูกมาแล้วก็เพื่อสิมาขายอีกหัวผักเทียมนะครับหัวกระเทียมนั่นแหละครับพี่น้องนี่ดิเดี๋ยวสิแกะเบิ่งก่อนเด้อหัวกระเทียมเพิ่นบ่เว้าดอกแกะเบิ่งซื่อโอ้กระเทียมครับผมหัวกระเทียมนี่ดิกระเทียมครับกระเทียมเมืองจีนนั่นแหละเพิ่นก็มาขายต่ออีกทีนึงได้หยังล่ะได้หยังก็มะขามอีกโอ้ยมะขามช่วงนี้มันหลายก็เลยเก็บมานะครับผม
เพื่อนก็รับซื้อมาขายน้ำเก็บมาขายน้ำนะครับผมพี่น้องลูกบ้าเป็นอะไรมาตาใสมาตาล่าบ้านใดบ่ได้ไปเฮียนบ่ไปเอามื้อนี้ยุดบ่โอ้ยุดมาขายเครื่องเล่นเนาะมาน้ำแม่บ่มาน้ำพ่อแม่เสียไปแล้วแม่เสียโอ้ไปตายตนเราได้เนี่ยมาน้ำพ่อเนาะอยู่ป่อได้แล้วป่อ1ป่อ1โอ้อันนี้ยังลุยทั้งมือทั้งแขนทั้งบ่าโอ้ยเอ้ยเพิ่นก็ดีฮู้เกือบกับบ่มีเด้อพี่น้องสู้ๆเด้อสู้เด้อเอาใจซ้อยใจซ้อยท้ายเพิ่นเบิ่งว่าจะต้อหลายเออลำบากเองเอาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิบีแห้งจะเป็นปั้นเนาะอายเนาะเออเฮ็ดงานเบิ่งแหน่เบิ่งเอาเพิ่นลำบากปานใดพี่น้องเพื่อสิได้เงินบาท10บาท20บาทจ้างเป็นเที่ยวโอ้อันนี้บ่ใช่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อยบ่เมื่อยบ่เมื่อยจ้ะโอ้ลำบากลำบากเลยเออสู้ชีวิตนะนี่นะเออสุดยอดเออถ่ายทอดบรรยากาศนะครับบุมาอย่าให้ต่อเออคนซื้อนี่ให้ต่อเป็นลำบากผมถ่ายทอดให้เบิ่งเนาะเออพี่น้องเพิ่นมาตลาดตอนนี้คึกคักนะครับพี่น้องคึกคักแล้วนะครับผมถ่ายลุงปีเตอร์อยู่นี่นะยังบ่มาฮอดอยู่อุ้ยคนหลายคนหลายแล้วก็ออกปลาสดๆนะครับผมพี่น้องปลาตายผมบ่กินได้กินแต่ปลาสดเอ้ยนี่เฮาเอาตัวนี้แหละเอ้ยกินเนาะแม่เฒ่าปลาตาจ้าอุ้ยผู้ดาผู้ดาผู้ขาดขนาดเลยปลาดุกปลาคอแม่มักปลาหยังกินแม่คูปลากินแม่คูปลาแม่บ่ได้เลือกเลยบ่ได้เลือกเลยตัวใหญ่กินกินเรียบฝ่าซื้อเด้อเพิ่นหักก็ขึ้นมาสดๆครับพี่น้องปลาสุดยอดเลยพูดนะตำใดก็เบิ่งเอาครับพี่น้องพูดนะพอซื้อพอซื้อโลเท่าไหร่นั่นอยู่โลละ100โอ้130โอ้ยซื้อโลซื้อโลบ่ต้องต่อเพิ่นหามายากอู้สบายดีแม่เฒ่าเอาหยังมามื้อนี้ไผบ่แดงเดี๋ยวบ่าเดชสิไปเบิ่งซอยเด้อเออโอเคโอ้นี่ๆเบิ่งเพิ่นเลือกเอาครับผมพี่น้องว้าวของหลายหลายบ่ได้ป่าเสื่อมป่าอย่างคึกคักดีครับผมคึกคักคึกคืนเพราะว่าเพิ่นหักกระปอยขึ้นจากด่านเด้อเนาะผู้สาวมาตาบ้านใดฮะท่างามอำเภอเมืองหยังเมืองท่าแขกในเมืองเลยเนาะโอ้แฟนท่าแขกเขียดตายลวกมาลวกมาเนาะข้าวบ่ลวกเนี่ยมันซื้อไข่มดแดงแล้วก็ได้ไอซื้อซอยเดี๋ยวซื้อซอยเพิ่นนะครับผมเพิ่งมาฮอดมาเดชก็ดีเก็บชมบรรยากาศเพิ่นโอ้เอาโลดแม่เฒ่ามันสิเมิดละป่านะโอ้ลูกเคยซื้อให้แม่เฒ่าเลยเอาลูกสาวมาแม่ผมสิซื้อให้ลูกสาวไปมาเลยนี่ดิเย็บชมบรรยากาศเอาเขาสิเลาะไปข้างในเด้อพี่น้องเด้อขายดีได้ไหมค่าขายเขียดเนี่ยซื้อไปยังครับเขียดเนี่ยซื้อไปให้ตาซื้อไปให้ตาโอ้ยายเด็กบ่ซื้อบ่ยายเขียดได้อ๋อยายนี่ยายนี่ยายนี่ไข่หมดแดงเนาะมาตาบ้านใดครับมาแต่ขามเฒ่าค่ะขามเฒ่าใกล้ๆนี่เนาะเออเอาหาเลือกซื้อเบิ่งเด้อซอยพี่น้องชาวลาวเนี่ยเพิ่นมาลำบากได้ขี่เรือก็ยังจอดฟังบ่ได้เออลงกลางโขงผู้อันนี้ป๊าขอเบิ่งแน่ไม่แค่ข้อหาเองบ่ซื้อเขาเนาะหากับบ่ทันหาแน่ซื้อแน่เนาะ
ตามวิธีพ่อข้าแม่ข้าโอ้ยไม่แข็งข้อครับผมถุงละ50บาทนี่ดิจักโตสาวโตบ่แพงบ่แพงซื้อโลดบ่แพงดอกอันนี้ปลารวมเนาะปลารวมครับเฮ็ดนะครับผมเฮ็ดก็หลายหลายเนาะเอ้ยเนาะปลูกเองซื้อเขานำนั่นแหละปู่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อขายเป็นตองตองเท่าไหร่5บาทเนาะแม่นบ่เอ้ย5บาทเนาะเออ10บาท5บาทกระปูหน้านะครับผมกระปูสดๆเหนียวก็มีนี่ดิเหนียวก็มีกองจักบาทเนี่ยเอาบอกเพิ่นนะ50ครับผมเพิ่นกำลังเลือกกำลังคัดไห่เนาะขายเท่าเนาะมื้อนี้นะชื่อแม่ชื่อแม่อย่าต่อเด้อหยอกหยอกคนหยอกคนมาซื้อนะบัดนี้นะหยอกลูกค้าเพิ่นมีคนมาคุมบ่มื้อนี้มีคนมาคุมตายเพิ่นหลายผู้บ่าวมากได้มาคุมได้คนยกเครื่องเนาะเอ้คนยกเครื่องใครบ่แดงบ่ตึงก็เอามาเจ้ามันคู่กันเนาะมันมีทั้งใครตึงใครบ่ตึงกองละ20บ่ก็ได้เงินหน่อย3บาทเอา50บาทได้เงิน50บาทคือบ่100โลดซะขายให้เจ้าพิเศษ100เนาะโอเคมะขามส้มมะขามเปียกมะขามส้มยังบ่เปียกนี่บ่ยังบ่เปียกเอาไปใส่น้ำก่อนแม่ค้าหนองบกแม่ค้าท่าแขกหอยเดียหอยเดียซื้อเด้อครับเด้ออย่าต่อเด้อเพิ่นเอามาไก่เออพี่น้องเอามาไก่ซื้ออย่าต่อนี่มาๆๆๆเสียวออกโทรทัศน์นำนี่ช่องบ่าวเดชนครพนมครับผมซื้อซอยเอ้ยเพิ่นแน่นี่เออเฮาดิไม่แข้งขาโป้เนาะเออมาตะทาแขกบ่น้องบกอันนี้สาวน้องบกเห็นละเห็นอยู่หาดละบงอยู่มื้อน่ะเราทรายดากเด็กๆเด็กๆอยู่อีหลีนะฮะเมฆาเพิ่นแมงแข้งเออเมฆาหมักมวลว่าจะถึงเดี๋ยวเคยเล่าเบียร์เล่าเออปิดงานแล้วงานถาดเฮาก็มาเลาะแม่เฒ่าชื่อแม่นี่น่ะขายถูกเด้เนี่ยเมฆแข้งเนี่ยมาแต่ทางใดมาแต่นครจ้ะมาแต่นครขาบ่ดีก็ยังสู้ชีวิตอยู่เฮือนบ่ได้เด้อแห้งเมื่อยแม่เพิ่นมันอยากมามันอยากมานี่ๆคือกันเลยแม่เฒ่าเพิ่นอย่าบอกนะเป็นโรคฮิตฮะโรคเบาหวานนี่โรคฮิตบ่แม่นเนาะยายเนาะเว้ากับลาวเอาซื้อเอาซื้อเอามาแต่น้องญาติเออบ้านทาข้อแม่นบ่เออจือได้อยู่ผมนะทีมเก่าในทีมหมวกลายๆนี่นะนี่ดิพี่หมวกลายๆดิ50บาท50บาทแม่นบ่เออผมจือราคาอยู่ได้ปลาปูบ่นะเออปลาปูเนื้อมันหลายเด้เนาะปลาปูเนาะกองเท่าใดปลาปูครับ50บาทนี่ดิเนี่ยวเนี่ยวสดๆพี่น้องเนี่ยวสดๆเอามาแต่น้องญาติเด้อเนาะน้องไม่เท่าเนาะเหนียวสดๆเอามาแต่น้องญาติอันนี้ปลาคอลายคุณนะปลาอุ้ยบักมือได้เนี่ยเออชื่อเหนียวชื่อเหนียวซอยไม่เท่าเพิ่นแน่นี่นะโอ้สดอีหลีเอามันคือสดถามไหมเอาพึ่งน้ำหมอกใส่น้ำหมอกใส่อันสามใส่อันนี้บ่ได้ใส่น้ำโอ้มันมีสูตรวิธีอยู่เนาะอันตึกมาจากมือตึกมาวานนี้ทำไปวานนี้มันเร็วแบบนั้นบ่โอ้สี่ห้าขวดแต่เนาะโอ้ครับผมเดียวไม่เท่าเพื่อนหาเนี่ยจนผมงอกก็ยังบ่รวยอยู่เนาะ
อ๋อย่อเพิ่นจะว่าเพิ่นรวยอยู่กับจ๊ะโอ้ยเพิ่นรวยแล้วนี่พุ่งหลายเอาแล้วนี่จะเอาเอาเอ้ยนี่เอารถเพื่อสิตึกได้ค่าจนลูมพุ่นน่ะมาเจ้าก็เห็นเนาะอื้อแม่นเพื่อสิตึกได้พุ่นน่ะเพิ่นพายเซ่แล้วมีแต่จักรจันทร์สวัสดีครับบ่าวเดชนครพนมครับผมฮะเสียเสื้อแนวครับผมโอ้ครับผมฝากเลยเด้อฝากเลยเด้อบ่าวเดชนครพนมเดี๋ยวลุงปีเตอร์มานี่ครับเอาสู่เด้อสู่เด้อแม่เด้อแม่เฒ่าเพิ่นมาจะสร้างข้อบ่โอ้สร้างข้อบ่บ้านแม่น่ะสร้างข้อมีแต่เสียงจักรจั่นเขาเมาเอาคุณน่ะหิวทุ่งใบทุ่งมันมวนเสยเลยอบๆแหละนี่นะกบนะครับผมกบแล้วก็เขียวเนาะเอ้านี่ละเขียวเอาว่าวนู้นเถียงนู้นเท้าเท้าเนี่ยเขียวหยอกไม่ฆ่าเด้อกบตายก็เอามาเจ้าเนาะเท้าติ่งมันรู้จักเท้าติ่งเท้าติ่งเอาเท้ากระเท้าซะยอมเพิ่นมาตะบ้านใดอภานุ่มรอมานี่นะสบายดีเออมื้อนี้อ้ายสิไปเที่ยวเด้อบ่าวเดชนครพนมสิไปเที่ยวท่าแขกไปรัดกันอยู่ตลาดเด้อเนาะแม่เฒ่าชื่อเขียวนะแม่เฒ่านี่ชื่อเขียวนะแม่นบ่จะเอิ้นหยังนี่เฒ่าอีตัวเขียวจัดๆเลยเขียวเอมาแต่ทางใดมาแต่ไทยจ้ามาแต่ไทยโอ้หน้าตาคือไทยเลยเนาะน้องยาดเนี่ยคอยเบิ้งเนี่ยเขาก็รู้แล้วเออนี่เนี่ยมือสมังเบิ้งกล้ามเป็นมัดๆนี่เออไปสอนเหนียวเออเสียงฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องจากอาจารย์เด้อนี่นะพอบายเด้อเออนี่ดิมาซื้อมาซื้อมาซื้อหน้าจากอาจารย์อันนี้มันไต่มาพี่น้องส่วนมากถ้าติดมาเนี่ยเพิ่นบ่อยากกินเว้านะเออบางคนก็ขี้เดียดเดียดเดียดกาวเอออันนี้ไตไฟไงมันเป็นตะกินเนาะเออนี่ดิโอ้ยไปละอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ค่ะตัวผู้อ่ะตัวเมียเป็นอะไรมันจะเป็นแหลมแหลมโอ้บางคนคือก้นบ่แหลมตัวเมียเนาะเออผมบ่มักได้คนแหลมคนน่ะเออดีๆพี่น้องจักรจันทร์หลายๆมาซื้อซอยเพิ่นเด้อตลาดนัดบ้านนาดนะครับผมปอผมเริ่มเห็นทั้งพี่พี่น้องปอสกลบ่เอามาตะสกลบ่จันทบุรีเอ้าเฮ็ดอะไรมาเนี่ยโอ้รวมกันมาเนาะเพิ่นใต้ในสวนหญ้าบ่สวนลำไยโอ้เพิ่นไต่จากสวนลำไยมานะครับพี่น้องจันทบุรีเนาะตรงมามาก็รับมาขายเป็นเครือข่ายเพิ่นเด้อเป็นกระสอบเลยเด้อนี่เด้อจักรจันทร์ได้นี่นะบ่แม่นแนวอื่นได้เนี่ยหลายกระสอบครับพี่น้องโลละ400กิโลละ40บาทซื้อหลายซื้อหน่อยก็ได้เนาะหลายแห้งหลายแห้งหลายแห้งใช้เมื่อนี้นะขายดีอยู่พอได้อยู่คนก็เริ่มหลายเลยเด้อเมื่อนี้ได้ยังมาขายไข่มดแดงได้ไข่ในน้อยก็เอามาเจ้าเลยไข่บักไงนี่นะเออ50บาทบ่แม่แล้ว50บาทเนาะมีนี่50บาทมากอกกับมีเจ้า50บาท 30,000 แม่แล้ว30,000 ผมจือแล้วในมะขามตากระแตนตากระแตนไฮตากระแตนสวนถุงเท่าไรถุงละ50ชื่อแม่ชื่อแม่ครับอย่าต่อเพิ่นเด้อเดี๋ยวซื้อซอยดอกเขียดนี่เขียด50บาทมื้อนี้สิไปลาวได้ไปต่อเออไปเจอกันอยู่พุ่นเด้ออันนี้ก็ปู่ฮะป้าเข้าใจอยู่กับปู่ต่างประเทศแต่มันพันหยังฮะพี่น้องก็โตมันแบบนี้ได้นี่ดิมันมีน้ำลายน้ำได้ดิ
อีเดกับปู่พี่น้องเป็นตาสะอ่อนเนาะกินอย่างมันนี่ฮะมันมีเหนืออยู่บ่คือโครงใหญ่แท้โครงใหญ่มันมาจากไข่แดงเปียกแล้วโอ้กับกระปูลูกครึ่งกระปูลูกครึ่งลูกเมียคนเด๋คนเด๋ลูกครึ่งอยู่คนลาวคนลาวคนลาวสอดไทยเนาะสอดลาวสอดไทยอีสานนี่ดิเอื้อยเพิ่นมาแต่ชายแดนเวียดผู้ใดนี่นะกระปูยี่ห้อหยังกระปูในพันหยังฮะบูฮู้ยี่ห้อโอ้ยผมก็มึนตึบคือกันแหละสาเจ้าบูฮู้คนอามากับบูฮู้กระสอบเท่าไหร่ดิหิวเท่าไหร่ฮะ50บาทเป็นตองเป็นตองเด้อเพิ่นอามานะอาแม่เอากระปูไปเป็นตองนะกระปูแดงแซ่บกว่ากระปูแดงโอ้แซ่บกว่าส่วนมากไปเฮ็ดได้กินเอาไปปิ้งเนาะเอาไปปิ้งเอาไปตำเนี่ยครับไม่เท่าคุณอ่ะเพิ่นออกมาป้าถูกได้อย่างแล้วได้หมูย่างเดียวจ้าได้หมูย่างเดียวซื้อของป้าไปแน่ซื้อซอยพี่น้องไทยลาวแน่อายุเท่าไหร่แล้วนี่72จ้ะ72แข็งแรงเนาะแข็งแรงไงออนแอร์ล่ะออนแอร์แล้วก็ย้าถ้าอยู่เฮือนแห่งออนแอร์มาย่างเลาะมาคุยคนพี่เนาะไปสวดไปนะไปเจ้าอยู่บ้านใดบ้านตรงต้องครับบ้านตรงต้องเลยไปนี่เนาะเลยบ้านนาดไปเนาะบ้านนี่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 โอ้ครับผมสู่ชีวิตนอนไม่เข้าเนาะกดไลค์กดแชร์บ้านเดชนครพนมเด้อปลาลดดีบ่จานเท่าไหร่ร้อยนึงเอาไปเอ้ยเพื่อสิซ่อนใดนี่หอยครับหอยหอยทรายบ่หอยลายหอยเจ้าบ่ลายหอยนี่แหละก็บ่ได้ว่าหอยอื่นได้ล่ะหอยลายหอยลายพี่น้องมาจากสปป.ลาวบ้านใดศรีวิไลเมืองท่าแขกเนาะมื้อนี้บ่าวเดชสิไปเที่ยวพุ่นเด้อถ้าเห็นกันทักได้เด้อที่นี่ก็ฮักเสมอครับพี่น้องกันเนาะซื้อได้มั้ยแม่เท้าซื้อได้มั้ยมาตะสายดิมาตะสายมาแต่ลุงติ้วค่ะโอ้ลุงติ้วใกล้ๆเฮานี่เนาะเลยบ้านกลางไปเนาะสินค้าหลายอีลีเลาะกับบ่ทัวร์เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผักลุมเด้อผักเทิงก็มีนะครับผมทางไทยทางลาวนะครับผมไม่ยัง3ขีด100นึงเขียนขาคำกินแล้วสิบ่รวยบ่ครับรวยแน่ครับเจ้าเนาะอ้าวซื้อมันเนาะเขียดขาค้ำเพิ่นเนาะซื้อมันโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่แพงเลยเด้อขีดละ35บาทค่ะโล350บ่แพงดอกมันโตน้อยมันจับยากเพื่อสิได้ซื้อซอยเพิ่นแน่เนาะแม่เนาะโดยโดยเพิ่นออกมวนได้เนี่ยโด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 ยบาท30กินดิแม่30กินเนาะเท่าบ่แม่กบได้ลบ80กระตาเท่าอีกแล้วเท่าอีกแล้วกระตาเท่าเต็งบ่ได้เน่าได้นอนเด้อคือเดียวอะไรซะอันนี้เขียดขาทองเด้อถ้าเอิ้นภาษาไทยถ้าเอิ้นแบบลาวๆก็เขียดขาคำเนาะเอ้ยเนาะเอิ้น2แบบเลยนี่นะเอ้ยเพิ่นมาทะทาแขกกินแล้วรวยครับกินแล้วรวยเขียดอันนี้นะสดๆเลยเด้อนี่นะสดๆเลยเด้อกูว่าแกให้เบิ่งแน่เปิดปากถุงให้เบิ่งแน่ใครพี่น้องเพิ่นอยากกินนะว่ามันสดจังได๋เนาะอย่าบอกได้ไปหาเองนะบ่ซื้อมาซื้อมาเนาะสดอะไรสดเป็นบ่ครับซื้อป้าสดอีหลีแกะปากถุงให้เบิ่งเลยนะครับผมเขียดได้นี่นะเขียดได้นี่นะสิว่ากบก็ว่าแล้วบ่แน่ได้อาจปนได้กบอยู่พี่สิว่ากบก็ว่าแล้วโดดย่องๆอยู่พี่กูนะกบได้ดินะเจ็ดกาคำกินแล้วรวยเด้อกินแล้วรวยต้องหาเงินหาคำกินแล้วรวยโอ้ยบ่แมนดอกงึ่งนับแบบใดแสนหนึ่งแสนห้าสองแสนสองแสนห้าเขานับแบบลาวนะนับแบบนั้นนะนับในนี่แหละนับเบิ่งหนูเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหนูเด้อนี่นะเฮ็ดหูหนูบ่แง่เปียกกับบ่แม่นง่ายผมบ่กินหนูเฮ็ดได๋สาบานนี่กินบ่ได้แล้วผมบ่กินหนูได้หยอกเลยครับแซวเพิ่นมัน
คนละอย่างเนาะโบแมนหูหนูเนาะเฮ็ดอันนี้นะเออเฮ็ดหูหนูซื้อมันซื้อครับโบแมนหนูอีหลีได้อืมกินได้กินได้ครับผมของมากเลยแหละนี่คอลลาเจนหลายเนาะเอออ๋ออีหลีนี่แหละไม่เท่าเพิ่นมาจะใส่มาจะพังพุ่นแล้วโบแมนไทยบ้านเฮาเพิ่นนับเงินเป็นเด้อเงินบาทนี่นะใส่เป็นใช่ไหมอันปิวไปได้ไงเออโอเคครับผมทางพี่ก็มีพี่น้องขายภาพยนตร์ภาพยนตร์เข็มหนังเข็มเออมาตะใส่แม่สนามบินสนามบินนงบุรีภูบ่เอ้ยสบายสนามบินอยู่นครพนมโอ้เพิ่นมาแต่นครพนมบ้านเฮานี่ครับผมมาขายหนังภาพยนตร์ราคาจีเล็กคือบอกหมอมานำให้มันครบมีครบทั้งสองอย่างล่ะเกรงใจคนซื้อเกรงใจคนซื้อเนาะโอเคอันนี้ขายมักแตงครับผมมักแตงลายแตงไทยแตงจริงเนาะแตงอีหลีแตงจริงเนาะแตงจริงๆมักก้อยหัวก้อยอันนี้ฟางไทยบ่เนาะฟางไทยนี่ครับผมเมิดเลยเนาะอยู่ป่าเนาะยังอยู่ค่ะฮะยังอยู่ขายจนทอดเดือนใดเดือนหกเดือนเมษาจ้ามากอร่อยรอลงมันเป็นยังมันจังเมิดคนกินหลายมันโมเมนต์ฤดูมันเนาะเมษาเนาะเลยไปเนาะมันเป็นแม่เป้งมันเป็นผลิตแม่เป้งแล้วเป็นยังบาทนี่เอาถามไหมเป็นความรู้ลงดินเป็นแมงเมาบ่เอาสมมุติว่าเป็นไข่เป็นไข่แล้วมันออกลูกเนาะเป็นฟักเป็นบางอันก็เป็นมดแดงเนาะตัวนี้น้อยแล้วเกือกก็เป็นมดแดงเออตัวใหญ่เนี่ยผมว่าเป็นแม่เป้งมันเหมือนจังกระจันมันลงดินมันก็ขึ้นมาเป็นไอ้นางพญาขึ้นไปข้างไข่โอ้อันนี้สิเป็นแม่เป้งนี่ผมว่าตัวใหญ่ตัวน้อยสิเป็นมดแดงนี่เออนี่ดีพี่น้องแม่เป้งมันก็เป็นโตเออมันเป็นคล้ายๆมดทหารมดงานมดหากินอันนึงเนาะนางพญาอีกอันนึงแม่นเออแมนครับผมให้ความรู้เด้อนี่เด้อผมก็บ่เคยรู้คือกันแหละถามเพิ่นเอาครับผมอยากรู้สิ่งใดก็ถามเอาน้องแม่เฒ่าจ้าซื้อโลดอย่าต่อได้ครับผมไว้ห่างบ่เห็นต่อซื้อของก็ต่อว่าให้มันต่อบ่ได้ต่อนี่แม่ค่าเอื้อนสูงๆไว้เด้อเพื่อมันต่อไปห้างต่อบ่ได้อันนี้เป็นหยังนี่ครับผมมักเรือปลาโอ้ตองใหญ่20บาทเอามาตะใส่20บาทมาจากสนามบินนครสนามบินโอ้20บาทได้บ่ได้ได้เนาะ20บาทกับ20บาทเป็นอ้ายกับน้องโอ้ยเพิ่นลดไว้เลยเนี่ยจาก20เป็น20บาท20บาทได้เงินจาก20แล้วจาก20ดีๆมาซื้อซอยเอื้อยเพิ่นแน่เฉียดตายก็เอามาโอ้ยเฉียดนี่ทำเนียมมันเนาะเหยียดขาจะแทดอันนี้บ่คนเขาว่าว่าตายปานเขียดเหยียดจะแทดเออตายยังเขียดนี่ดีพี่น้องเหยียดค่ะตายยังเขียดเลยมาตะทาแขกเลยเนาะเห็นเพิ่นหิวมาอยู่เพิ่นลำบากเด้อนี่ฮะเออลุยน้ำลุยในเข้าเทียบฟ้าเทียบฟังกับบ่ได้นะครับผมเรือเทียบท่าบ่ได้ซื้อซอยเพิ่นแน่ไม่เท่าเอ้ย3กอง50เลย10บาท20บาทเนาะลูกหลานบ่มาบ่มานี่นะหลานเข้าโรงเรียนหลานเข้าเฮียนโอ้บาทยายเออนี่เด้แม่เฒ่าเพิ่นมาขายคือเก่าขายมากอกเออเดี๋ยวสิมาซื้อซอยดอกแผนกซื้ออยู่ทั้งผู้ยายเครียดยายก็ความหลายครับแม่เฒ่ามาตะบ้านไหนก็ผมลืมบ้านทางงามโอเคมื้อนี้สิไปพุ่นเด้อไปเจออยู่ตลาดรัก2เด้อดีได้ค่ะเออยายไปจะได้เจอครับผมเอาสู่เด้อสู่เด้อเออสู่เลยเอา3บาทครับผมอันนี้หอยขมหอยจูบของกินหลายพี่น้องหลายแฮงเด้ออันนี้เอ้ยเพิ่นมาตะทาแขกคือกันแหละ
คนงามๆผู้งามๆมาตะฟังลาวเมิดคลายเปียกมันถือกน้ำเนาะลุยน้ำมาเมื่อกี้นี่อืมแต่อีตนเพิ่นได้พี่น้องเลยเอ้ากุญแจรถเฮียบัดนี้เพิ่นประกาศเพิ่นบริการดีเนาะทางนี้เนาะมานี่นั่ง5บาทบ่ค่านั่ง10บาท10บาท10บาท5บาทเดี๋ยวมาซื้อซอยไปค่าแม่ค้าเพิ่นงามเด้ทางขึ้นมาซื้อซอยเพิ่นแหน่ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ